วัสดีครับพี่หมีจากช่องหมีอ้วนพากินนะครับวันนี้เราจะพามากินชาบูแถวอุดมสุขตอนนี้หลังฝนตกเลยครับประมาณบ่ายสามไปดูในร้านกันว่าน่ากินแค่ไหนปักไปกันครับผมโอเคนะครับเรามาถึงในร้านกันแล้วตอนนี้พี่เขาตั้งหม้อให้แล้วเรียบร้อยซุปมีทั้งหมด3อย่างนะครับก็จะมีน้ำซุปกระดูกหมูซุปดำนะครับแล้วก็อันนี้เป็นน้ำซุปเกาหลีนะอันนี้น่ากินมากอันนี้หอมมากไปตักอันนี้มาเพิ่มน่ากินมากเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาใส่อาหารลงในหม้อนะครับวันนี้เบสชอบกินทะเลมากนะครับวันนี้ไปตักทะเลมานี่เดี๋ยวก็จะใส่กุ้งลงไปนะครับอันนี้ดีกว่าใส่ในน้ำสีแดงปลาหมึกครับผมใส่ลงไปเลยเรามาเริ่มกินกันเลยนะครับกินปลาหมึกนะนี่น้ำนี้อร่อยเหรอยิ้มที่นี่นะครับชื่อร้าน Eat Hair Won Buffet อยู่ตรงอุดมสุขนะมันจะมีต๊อกบ็อกกี้ด้วยนะใครที่ชอบอยากกินต๊อกบ็อกกี้นะครับหรืออยากกินมาม่าหลายๆรสนะแนะนำว่าให้มานะครับบอกเลยว่าคือคุ้มอ่ะถ้วยชามันเป็นแบบเกาหลีแบบน่ารักมากอันนี้แบบแล้วร้านคือแบบบรรยากาศคือแบบได้มากใครที่ชอบแบบเป็นฟิลเกาหลีนะก็ลองเสิร์ชไปเลยนะครับนะชื่อร้าน Itaewon Buffet พนักงานบริการเยอะมากแล้วก็ของกินเยอะมากๆนะใครที่ชอบของทอดนะแนะนำว่าให้มาเลยครับกินแบบอร่อยชอบหอมทอดมากเลยอ่ะอร่อยจะมาจิ้มอันนี้กันไปตักขึ้นมาแล้วน้ำจิ้มที่นี่เขามี3แบบนะมีน้ำจิ้มแบบซุกี้ด้วยมีน้ำจิ้มแบบโคทูจังด้วยแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับ3อย่างใครชอบแบบไหนก็ไปตักมาเลยอันนี้เบสเลือกเป็นน้ำจิ้มซุกี้นะครับเบสชอบกินอาหารทะเลใครชอบเหมือนกันบ้างอันต่อไปเป็นกุ้งครับดูที่นี่กุ้งเขาตัวใหญ่นะปลาไหลวากาเมะก็มีนี่จิ้มน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มอร่อยมากเพื่อนบอกว่าซีฟู้ดอร่อยนะครับอร่อยมึงอร่อยมึงบะหมี่ผักสาหร่ายวากาเมะกับผักเห็ดโคนเห็ดออริจิต้องบอกเลยว่าสำหรับร้านนี้นะที่เบสมากินนะจริงๆอ่ะมาร้านเนี้ยประมาณ 2-3 ครั้งแล้วแหละแต่ว่ามาช่วงประมาณ2ทุ่มครับก็แบบร้านเขาปิดไวนะทุกคนประมาณสัก2ทุ่มครึ่งเนี่ยเขาก็ไม่รับออเดอร์แล้วนะครับนะก็แนะนำว่าถ้าใครจะมานะครับแนะนำว่าให้มาเป็นตอนกลางวันหรือประมาณสักช่วง6โมงทุ่มนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่เกิน2ทุ่มอ่ะแนะนำว่าให้มานะครับนะครับสำหรับชาบูนะต้องบอกเลยว่าที่นี่อร่อยมากจริงๆแล้วก็แบบเนี่ยคนที่ชอบกินทะเลนะมาเลยดูดิกุ้งปลาหมึกอะไรเงี้ยแบบใหญ่มากนะครับแล้วก็แบบน่ากินมากนะใครที่ชอบกินสายทะเลนะครับหรือสายต้มๆชาบูหรือว่าเนื้อหมูอะไรที่เบสถ่ายดูเนาะก็มาทานกันได้นะครับอร่อยเดี๋ยวเราใส่ผักกันนะครับเห็นมีชิ้นใหญ่ใส่กระเพาะด้วยนี่ที่จับอะไรเขาแบบน่ารักมันดูแบบเกาแบบเกาหลีเกาใจมากนะครับแล้วก็จะบอกว่าที่เนี่ยน้ำอ่ะเขามีให้เลือกแบบประมาณ9อย่างนะใครที่ชอบกินน้ำอัดลมนะครับหรือน้ำสีมีน้ำส้มน้ำเก๊กฮวยน้ำพีชน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับผมนะใครที่ชอบกินก็มาเลยใครใส่น้ำหวานนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่ใช่ใส่น้ำหวานก็กินน้ำเปล่าเขาก็มีบริการเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีอย่างนึงเนาะมาเดี๋ยวเราไปเอาน้ำกันมาดูน้ำมีโค้กซีโร่ด้วยนะน้ำแดงลิปตันเซเว่นอัพแล้วก็แป๊บซี่เออช่ำช่ำนี่มีน้ำส้มชามะลิลิ้นจี่ใช่ฉันชอบน้ำเปล่านี่มาดูบาร์ฝั่งนี้อันนี้จะเป็นเมนูใหม่เนี่ยไอ้ซอสเนี่ยใส่น้ำซุปซอสใส่น้ำซุปแล้วเขาก็จะใส่พร้อมกับเซตนี้ด้วยเซตหมูโอเดนจีสาหร่ายวากาเมะมีหมูเด้งเขียววิ้งด้านล่างเป็นปลาใช่ไหมใช่เนื้อปลาเนื้อปลาเดี๋ยวเราจะมาคีบกันของทอดใบงาทอดนะครับนี่ปลาคองญี่ปุ่นทอด
อันนี้อะไรไม่รู้น่าจะเป็นชีสทอด1อันอันนี้เป็นหอมใหญ่ทอดนะครับ1ชีสคิมมารีนะครับ1ชิ้นเกี๊ยวซ่าทอด1ชิ้นนะครับมาล่าซอสนะครับอร่อยอันนี้ใบงาทอดครับเกี๊ยวซ่าอร่อยเดี๋ยวเราจะไปตักกระดูกหมูมาให้ดูกันนะครับว่ากระดูกหมูที่นี่น่ากินแค่ไหนมาดูกันได้เลยนี่ครับกระดูกหมูเห็นไหมเอ่ยทุกคนน่ากินมากอ่ะมาแทะกระดูกหมูกันชิ้นใหญ่เบ้อเลยอร่อยเปื่อยมากเลยอ่ะเนื้อนุ่มหอมใครที่ชอบกินต้มเล้งอยู่แล้วนะบอกเลยว่าคุณจะมานะครับมาชิ้นถัดไปอร่อยอ่ะอร่อยอร่อยมากเลยถูกใจอันนี้ใครที่ชอบกินเหมือนเบสบ้างดูดิน่ากินมากจะบอกว่าตอนนี้อิ่มมากเลยชาบูปิ้งย่างนะครับที่มีอาหารหลากหลายแล้วก็สะอาดพนักงานบริการดีนะครับแนะนำให้มาเลยนะแล้วก็แบบคุ้มราคาส่วนตัวเนี่ยมาหลายครั้งแต่เพิ่งได้กินครั้งนี้ครั้งแรกก็บอกเลยว่าบรรยากาศดีถูกใจแล้วเป็นฟิลแบบถ่ายรูปสวยอ่ะใครเป็นสายถ่ายรูปอ่ะก็ราคาปกติเลยนะ299บาทนะแล้วก็บวกค่าน้ำไปอีกนะครับนะน้ำรีฟิลเนาะก็อันนี้ก็ประมาณสัก39บาทหรือ49บาทนะครับแต่ว่าในวันเนี้ยที่เบนมานะณตอนนี้นะครับก็250บาทนะครับรวมทุกอย่างเลยนะทุกอย่างที่เรากินในร้านนี้นะครับ250บาทแล้วก็รวมน้ำแล้วเรียบร้อยด้วยนะถ้าใครมาทันโปรนี้นะครับถ้าคลิปนี้ออนไปแล้วนะก็ไม่รู้ว่าโปรนี้ยังอยู่ไหมนะครับแต่ว่าถ้ามาทันก็มาทานกันนะครับหรือว่าถ้าท่านไหนที่มาหลังจากคลิปนี้ที่ผมออนนะก็299บาทครับบวกๆนะครับนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับโอเคเราอิ่มกันแล้วเรากลับกันครับให้เพื่อนจ่ายตังค์ให้นะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับยอดเท่าไหร่อ่ะอ๋อสองท่านครับ500บาทอุ้ยเก็บโอเคฟังมากอ่ะดูบรรยากาศร้านหน่อยครับคือใครที่จะเข้าร้านหรือว่าออกจากร้านที่แบบในร้านจะมีแบบว่าใช้แบบกินแบบกระดูกหมูหรือว่าแกะกุ้งแกะปูอะไรอย่างงี้เนาะใครที่มือสกปรกก็มาล้างได้นะครับอันนี้คือบริการดีมากวันนี้อร่อยมากนะครับวันนี้พามาทานบุฟเฟ่นะครับอีแทวอนต็อกบ็อกกี้บุฟเฟ่นะครับที่อุดมสุขเบนมาประมาณสักบ่ายสามถึงนี้บ่ายสามก็กินเสร็จตอนนี้ห้าโมงเย็นแล้วครับสองชั่วโมงเนาะอร่อยครับใครที่ยังไม่เคยมาแนะนำว่าให้มานะอาหารทะเลก็ดีนะครับดีมากๆเลยแหละนะอ่ะใครจะมานะครับวันหลังก็มาเจอกันที่นี่เบสก็จะมาบ่อยๆอาจจะเป็นร้านประจำเบสในแบบครั้งถัดไปเนาะโอเคครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องให้ด้วยนะครับก็มีอ้วนพากินนะครับเดี๋ยวจะพาไปกินที่ไหนอีกวันหลังมาเจอกันครับ ตัวตึงเดนมาร์กค่ะอันนี้ตัวตึงประเวศนะครับจะทำมันเล่นเจ็มจนมากกาแฟหรอฉันไม่กินกาแฟไม่เอาเพราะว่าใจสั่นเปล่าเพราะแกฟ้า เมื่อกี้กินอิมูเฟ่มาก็ขับรถกำลังจะแบบขึ้นสะพานกลับบ้านเพื่อนบอกว่ามึงกลับไปแวะเลยตกไฟเข้ารถข้างหลังคือด่าหรอกอะ
ร้านน่ารักมากนะครับเขาตกแต่งเป็นแบบช่วงนี้คริสต์มาสเนาะหนาวๆอะไรเงี้ยก็น่ารักครับเป็นแบบสไตล์มินิมอลนะเด็กๆน่าจะชอบอันนี้แบบมาเย็นแล้วไงปลายฝนต้นหนาวพอดีครับก็จะมืดไวสักนิดนึงเนาะร้านเขาก็ปิด2ทุ่มนะครับใครที่มาแถวพัฒนาการประเวศนะครับหรือว่าอ่อนนุชแถวๆนี้ก็มากันได้นะครับใครที่เป็นสายถ่ายรูปนะครับนาช่วงกลางวันน่าจะสวยบรรยากาศดีมากเลยถ้ามาตอนกลางวันน่าจะแบบดีเนาะสำหรับวันนี้เนาะก็พาไปกินบุฟเฟ่มาร้านเกาหลีแล้วก็พามาคาเฟ่แถวบ้านนะครับก็อันนี้ม่อนเนาะม่อนคาเฟ่นะครับก็เป็นคาเฟ่ที่แบบบรรยากาศแบบโคซี่แบบอบอุ่นมีเตาผิงมีต้นคริสต์มาสฝากไว้ด้วยนะครับนะ2ที่วันนี้ไปพาไปกินเกาหลีกับพามาคาเฟ่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องให้ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยากดูช่องพี่หมีอ้วนพากินนะครับเดี๋ยวเวจะพาไปกินอีกที่ไหนอีกเรามาชมกันได้เลยครับครั้งต่อไปอาจจะเป็นร้านคุณก็ได้นะครับใครที่เข้ามาเนาะบ๊ายบาย